คุณวัชระเพชรทองวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ฮะมั่นใจว่า22กุมภาพันธ์ทักษิณได้กลับบ้านแน่นอนตั้งแต่เมืองนอกแล้วครับนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจด้วยว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงนะนะอาจจะไปมาด้วยซ้ำนะอันนี้ในมุมของคุณวัชระเพชรทองฮะแต่วันที่22กุมภาได้กลับไปอยู่บ้านแน่นอนถ้ารูปการเป็นแบบนี้เพราะดูจากการแถลงข่าวของรัฐมนตรียุติธรรมนะดูจากท่าทีของทางราชทัณฑ์แล้วนะแล้วก็คดี112นะก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทักษิณก็จะถูกดำเนินคดีเพราะยังหวังว่าระบบยุติธรรมไทยนั้นมีจริงนะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะปฏิบัติตามกฎหมายค่ะนะอันนี้คุณวัชระเพชรทองกล่าววันนี้ค่ะประเด็นเรื่องคุณทักษิณชินวัตรนะฮะที่คุณวัชระเพชรทองแถลงวันนี้คุณวัชระเพชรทองเนี่ยได้ใบ้คำด้วยนะค่ะคุณวัชระเพชรทองเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตำรวจตลอดฮะแต่ได้ข่าวมาว่ายังไงบ้างฮะเอาแน่นอนครับและตอนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะครับเขาว่ากันว่านะครับมี3ที่ที่คุณทักษิณไปมาๆอยู่ในขณะนี้1ที่บ้านจันทร์2ร่า2ที่คอนโดริมน้ำใกล้ๆไอคอนสยาม3ที่โรงแรมชื่อภาษาอังกฤษที่แปลว่าไม้ถนนสุขุมวิทเอาแน่นอนครับนี่การข่าวของคุณวัชระเพชรทองนะฮะไม่รู้ว่าจะแม่นแค่ไหนบ้านจันทร์สองล่าคอนโดริมน้ำใกล้ไอคอนสยามโรงแรมอักษรย่อชื่อว่าไม้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแถวสุขุมวิทก็ลองแกะคำใบ้ดูนะคะวันนี้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานครนะคะโดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยมีมติ43เสียงนะคะเห็นชอบตามที่กรรมการวิสามัญพิจารณาเสนอเข้ามานั่นก็คือการจ่ายหนี้ค่า E&M ให้กับทางบริษัท BTS จำนวน 23,000 ล้านนะคะโดยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเริ่มเจรจากันนะคะระหว่างสำนักการจราจรและขนส่งบริษัทกรุงเทพธนาคมและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นั่นเองนะคะครับจ่ายจากเงินสะสมจ่ายขาดของกรุงเทพมหานครนะครับ 23,488 ล้านบาทค่ะระบบเดินรถและเครื่องกลระบบอนัตสัญญาณ E&M รถไฟฟ้าสายสีเขียวที่กทมเนี่ยเป็นหนี้อยู่เพราะว่า BTS เนี่ยติดตั้งเสร็จไปแล้วจนกระทั่งสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยรถเนี่ยเดินได้แล้วเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยมันเสร็จอยู่แล้วค่ะนะแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินเขาก็มีมติแล้วว่าเดี๋ยวจะจ่ายหนี้ 23,000 ล้านอันนี้ยังไม่ใช่ค่าเดินรถนะฮะค่าจ้างเดินรถนี่อีกส่วนหนึ่งอันนี้ค่า E&M ใช่ไหมไอ้ค่าจ้างเดินรถนี่คือไอ้ขบวนรถที่ไปวิ่งทีเนี้ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายค่ะนะอันนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้จ่ายเลยมีคดีอยู่ในชั้นศาลปกครองด้วยค่ะนะอันนี้คือความคืบหน้าวันนี้ฮะ 23,000 ล้านบาทค่ะวันนี้นายกเศรษฐาทวีสินฮะเปิดทำเนียบให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็คือท่านนายกฮุนมาเน็ตนะเป็นการเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการฮะนี่เดินทางเข้ามาก็เริ่มตั้งแต่ตรวจแถวทหารกองทหารเกียรติยศ3เหล่าทัพนะครับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ฮะนะคือให้การต้อนรับอย่างสมเกียรตินะเพราะว่ากัมพูชาเองก็คือประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะมีแนวชายแดนติดกันมีผลประโยชน์การค้าการลงทุนระหว่างกันประชาชนไปมาหาสู่ระหว่างกันเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญนะฮะนี่นายกก็ได้ร่วมกับนายกจากกัมพูชาตรวจแถวกองทหารเกียรติยศฮะกำลัง1กองพันฮะหลังจากนั้นก็เป็นเจ้าภาพนะฮะท่านนายกไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกกัมพูชาและภริยาครับนี่บรรยากาศการต้อนรับนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับค่ะนี่เป็นการมาเยือนไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการของนายกกัมพูชานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนผ่านนะอำนาจการปกครองจากยุคของท่านสมเด็จฮุนเซนก็มาเป็นของท่านฮุนมาเน็ตนะครับแล้วก็ได้มีการลงนาม MOU สำคัญ5ฉบับนะครับโดยนายกทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นสักขีพยานยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงนะอันที่หนึ่งก็คือบันทึกความร่วมมือลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่างประเทศฮะมีนายกมีรองนายกอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยฮะลงนามร่วมกับรัฐมนตรีอาวุโสของฝั่งกัมพูชาครับนี่ครับทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการรับเหตุฉุกเฉินระหว่างไทยกัมพูชานะนี่แล้วก็อีกฉบับนึงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของไทยฮะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะแล้วก็ทางกัมพูชาก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมฮะของกัมพูชาครับนะเป็นคนลงนามอะนายกของทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นสักขีพยานเนี่ยคุณสุภมาศก็นั่งอยู่ฝั่งขวาครับนะแล้วก็อีกฉบับนึงเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลของไทยและกัมพูชาครับนะก็มีอธิบดีกรมศุลของไทยนะฮะคุณธีรัตนะฮะท่านอธิบดีฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะกรมศุลและสรรพสามิตของกัมพูชาอันนี้สำคัญเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการค้าข้ามแดนระหว่างกันค่ะนะแล้วก็อีกฉบับนึงเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าไทยกับหอการค้าของกัมพูชาครับExim Bank Exim Bank ไทยก็ผู้บริหารฮะกรรมการผู้จัดการดร.รักษ์วรกิจโพคาธรฮะค่ะกัมพูชานี่ประธานหอการค้าแล้วก็ฉบับสุดท้ายคุณสนั่นอังอุบลกุลฮะสภาหอการค้าไทยและหอการค้ากัมพูชานี่บรรยากาศนะครับแล้วก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันครับระหว่างนายกไทยกับกัมพูชาความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันหลังจากนี้นะฮะการไปมาหาสู่ของประชาชนให้สะดวกขึ้นการค้าลดอุปสรรคระหว่างกันเรื่องของพลังงานนะก็จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไปแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง2ประเทศนะ overlapping claim area OCA นะเรื่องชายแดนการท่องเที่ยวนะก็จะยกระดับจุดผ่านแดนนะความร่วมมือเพื่อเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันและเรื่องหมอกควันข้ามแดนฮะ PM 2.5 ก็ย้ำถึงความสำคัญลดการเผาการเกษตรแล้วขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างใกล้ชิดเพราะมันต้องร่วมมือกันระหว่างประเทศฮะเรื่องปัญหายาเสพติดสินค้าเถื่อนสินค้าผิดกฎหมายนะนี่อันนี้เป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกันในวันนี้ฮะนะก็มี MOU ทั้งหมด5ฉบับนะแล้วนอกจากฝ่ายบริหารนะฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้ที่รัฐสภานายวันมูฮัมหมัดนอมาธาท่านประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ให้การต้อนรับนะท่านนายกรัฐมนตรีของทางกัมพูชาด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ก็เป็นความร่วมมือเป็นการต้อนรับโดยฝ่ายนิติบัญญัติของไทยเราค่ะท่านประธานรัฐสภาวันมูฮัมหมัดนอมัตทาก็กล่าวแสดงความยินดีนะกับที่ท่านนายกคุณมาเน็ตได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วครับโดยที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยโอ้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานนะนี่เป็นบรรยากาศการเดินทางไปเยือนที่รัฐสภาไทยฮะท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานรัฐสภาแล้วก็มีทางประธานวุฒิสภาฮะเมื่อสักครู่นี้นะนี่ก็เป็นการเดินทางมาเยือนไทยก็ได้พบทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารนะค่ะอันนี้คือภารกิจสำคัญวันนี้นะฮะ